จะข้ามแต่ละครั้งก็ต้องระวังแล้วระวังอีกอันตรายครับทางม้าลายบ้านเรารู้สึกไม่ปลอดภัยในเวลาเดินข้ามเรื่องสามัญสำนึกในการใช้รถใช้ถนนระเบียบวินัยเท่านั้นที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยเห็นไหมดูเอาต้องจดจ้องจ้องจ้องกล้ากล้ากลัวกลัวกลัวว่าจะไปไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งทางม้าลายมีแต่กว่าจะหาคนดีคนเคารพกฎเนี่ยงานพอดูที่ขนาดทางม้าลายมีไฟให้กดนะก็ยังทำให้เสียวถ้าทางม้าลายเพียวๆไม่มีไฟขอบอกตรงๆว่าเสียวเสียวจะข้ามแต่ละครั้งคงต้องตั้งนโม3จบกระมังกว่าจะหาคนทำตามกฎเหงื่อก็หยดกันพอดีน้ำใจคนไทยเริ่มหดหายคนเดินเท้าจะข้ามถนนแต่ละทีก็ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเอาเองเรียกว่าข้ามไปเสียวไปเหตุหลักๆนั้นก็เพราะคนขับบางท่านขาดความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมไม่ใช้กฎกติกามารยาทฝ่าสัญญาณไฟแดงเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปลายปี2557ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนได้บ้างจุดนี้ประจำเลยเพราะว่าไฟแดงแล้วไม่หยุดให้คนข้ามหรือหยุดเพราะเห็นคนไม่มีก็ฝ่าไฟแดงไปโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เป็นประจำสงสารนักเรียนข้ามบางทีมันข้ามติดต่อกันเนี่ยคนนู้นไปคนนี้ตามปุ๊บยังไฟยังแดงอยู่เลยก็ผ่าไปแดงไปครับแล้วตรงนี้เป็นจุดของนักเรียนด้วยใช่ไหมใช่นักเรียนเทคนิคพิมลเนี่ยเขาต้องข้ามเป็นประจำถ้อยทีถ้อยอาศัยเห็นอกเห็นใจคนเดินเท้ากันบ้างนะครับขับรถก็ต้องระวังคนข้ามถนนเราก็ต้องระวังรถกฎกติกาสร้างชาติระเบียบวินัยสร้างคนเคารพกฎรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญท่านสามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-806-2404หรือที่อีเมลอย่าทำ tnn24@gmail.com และที่ Facebook/อย่าทำ tnn24